สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมวันนี้ก็มาถึงที่อุดรแล้วนะครับผมมารับพลายบุญชูไปอยู่ที่อยู่ใหม่ครับผมมารับพลายบุญชูไปอยู่ที่อยู่ใหม่ครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับพอพลายบุญชูครับผมมาถึงก็กำลังแสดงโชว์พอดีเลยครับผมน้องช้างก็กำลังแสดงโชว์อยู่ครับผมตอนนี้เขากำลังแสดงโชว์อยู่นะครับผมก็ที่อุดรนะครับซาวสี่คาเฟ่นะครับผมตอนนี้ก็มีถ้าพอพลายบุญชูไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็จะมีอีก3เชือกนะครับไว้แสดงโชว์ก็มีตัวเล็กมีช้างตัวพังอีก2เชือกนะครับผมนะครับพอพลายบุญชูก็จะเดินทางพรุ่งนี้นะครับผมประมาณช่วงอาจจะ10โมง11โมงยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ายังต้องทำสัญญาทำใบคล้ายๆกับเกี่ยวกับใบโอนกันนะครับต้องโอนช้างก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยรถอะไรก็พร้อมแล้วนะครับผมรอแค่ทำใบโอนย้ายแล้วก็จ่ายคะแนนกันนะครับผมก็คงจะเสร็จสายๆนิดนึงแล้วก็จะเดินทางกันเลยนะครับเพราะว่ารถก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับวันนี้ครับพอพลายก็ไปอยู่ที่ใหม่ครับผมขอให้พอพลายไปอยู่ที่นู่นก็ค้ำคูณค้ำคูณนะครับผมเจริญรุ่งเรืองนะครับไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้แสนรู้น่ารักอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวชูโรงนะครับผมค้ำคูณให้กับเจ้าของนะครับผมวันนี้ก็มาขับรถเหนื่อยมากครับผมถึงอุดรเรียบร้อยแล้วนะครับพวกพลายบุญชูครับส่วนนั้นก็พังโมนานะครับผมอันนี้ก็แสดงเพิ่งเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็จะไปมัดแล้วนะครับผมพลายบุญชูพรุ่งนี้ก็จะเดินทางนะครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเรียบร้อยนะครับรถก็มาถึงแล้วนะครับรอแต่ทำเรื่องโอนช้างเสร็จพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จ่ายคะแนนกันก็เดินทางครับผมนี่ครับน้องโมนาด้วยนะครับผมก็วันนี้มารับชายบุญชูนะครับผมมันก็พังกุ๊กกิ๊กนะครับผมกิ๊กกำลังไปทำงานมาไปเข็นแขกนักท่องเที่ยวมาครับก็พอพลายก็จะย้ายที่อยู่ใหม่นะครับผมนี่ครับมารับพอพลายบุญชูครับผมที่อุดรสาวสี่คาเฟ่นะครับผมรับไปอยู่ที่อยู่ใหม่นะครับผมจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่นะครับไปอยู่บรรยากาศใหม่ๆนะครับก็มาถึงนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับผมพรุ่งนี้ก็เราอยู่ติดสนามบินอุดรด้วยนะครับผมก็เลยมีเสียงเครื่องบินนะครับผมพอพลายก็จะเดินทางพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มาพักที่อุดรก่อนอ
ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ Family ด้วยนะครับผมเอาอย่าเชื่อนะยาช่องให้นี่ๆเนี่ยยกนะไม่น่ายาช่องนอนนาเชียนนั่นลงไปเอาโลดน่ะนั่นพุ่นๆนาเชียนนะให้นั่นน่ะพ่อพรายพรุ่งนี้ไปอยู่ด้วยกันครับผมพ่อพรายนะครับพ่อพรายของเราก็จะได้ไปอยู่ที่อยู่ใหม่แล้วนะครับก็ฝาก Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมที่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมนี่ก็มาถึงค่ำๆนะครับนี่ก็พังกุ๊กกิ๊กนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ